สูงรอใหญ่นะครับยืนเป็นนับลักนะเออนั่นแหละสูงรอใหญ่ครับครับเชือกนี้พายทองคูณนะครับพายทองคูณเชือกนี้ออกจะคล้ายๆพ่อมากกว่าเพื่อนนะครับผมพายโบทองก็น้องชัยมงคลเหมือนกันนะครับผมดูเวลากินเหมือนชัยมงคลมากๆเลยนะครับเชือกนี้คูณพายทองคูณพี่ใหญ่นะครับแล้วก็ชัยมงคลแล้วบัวทองนะครับสวัสดีท่านนะครับผมสวัสดีเช้านี้นะครับผมพามาหาพี่ชายพายชัยมงคลนะครับผมและก็น้องชายนะครับครับก่อนเร็วสวัสดีครับครับเชือกนี้พายทองคูณนะครับพายทองคูณเป็นช้างพ่อเดียวกันกับพายชัยมงคลนะครับพี่ชายอีกเชือกนึงก็คือของพายอุ้มผางครับที่เป็นพ่อของเขานะครับพายทองคูณเคยมีลูกแล้ว2เชือกนะครับแต่ลูกตายหมดเลยนะครับลูกเชือกแรกก็อยู่ได้1เดือนลูกเชือกที่2ก็อยู่ได้3เดือนนะครับโอ้3วันนะครับไม่ได้3วันนะครับก็ตายนะครับอันนี้ก็อดีตแฟนหนุ่มของเจ๊ขมืนอีกเชือกนึงนะครับผมเจ๊ขมืนก็เคยผสมกับพายทองคูณเช่นกันนะครับนี่พายทองคูณนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมนี่ก็พายบัวทองนะครับผมพายบัวทองก็น้องชัยมงคลเหมือนกันนะครับผมดูเวลากินเหมือนชัยมงคลมากๆเลยนะครับเชือกนี้นะครับเอาเน็บงานะครับเอาเน็บงาเหมือนกันเลยนะครับหุ่นก็จะต่างๆกันนิดนึงนะครับผมหุ่นจะต่างกันนะครับนี่นะครับหุ่นเชือกนี้จะล่ำๆนะครับผมจะล่ำๆนิสัยดีทั้งคู่เลยนะครับทั้ง3เลยครับนิสัยดีทั้ง3เลยเชือกนี้ยังอาจจะดูไม่ค่อยสูงนะครับผมคนละแม่นะครับแต่ว่าพ่อเดียวกันนะครับคนละแม่แต่ว่าพ่อเดียวกันนี่เตี๋ยวหล่อๆเลยนะครับลูกเชือกแรกก็อยู่พัทยานะครับตายออกมาได้1เดือนนะครับตายไม่แข็งแรงนะครับลูกที่2ก็ตายออกมาได้3วันนะครับตายตอนที่คนจู้พาพี่ดาวไปผ่าฝีอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับแม่ FC อาจจะจำได้นะครับผมลูกพายทองคูณนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับออกมาเชือกใดเชือกใดก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาถ่ายให้ชมนะครับความหล่อของพี่น้องพายชัยมงคลนะครับสุดหล่อนะครับผมสุดหล่อพายทองคูณครับผมหุ่นล่ำมากๆเลยครับเชือกนี้นะครับหุ่นล่ำเลยนะครับเจ๊ของเราเคยผสมกับพายทองคูณเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าไม่ติดนะครับไม่ติดแต่ก็ไม่ติดนะครับพายบัวทองบัวทองนี่ก็หล่อไม่แพ้เหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่สุดหล่อแห่งท่าลาดนะครับผมมีหลายเชือกเลยครอบครัวของพ่ออุ้มผางนะครับมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะเรียงให้ดูเลยครับว่าแต่ละเชือกพ่อลูกเขานะครับจะเป็นยังไงนะครับผมหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสูงหล่อใหญ่นะครับยืนเป็นนับลักนะเออนั่นแหละสูงหล่อใหญ่ดูด้านท้ายนะครับอันนี้ลูกเยอะนะครับลูกเยอะแล้วนะครับนี่ตอนนี้มาอยู่กับพายชัยมงคลนะครับเชือกนี้ออกจะคล้ายๆพ่อมากกว่าเพื่อนนะครับผม2เชือกที่อยู่บ้านเรานะครับผมพายทองคูณกี่ปี
พายทองคูณงั้นพายทองคูณนี้เป็นพี่ใหญ่นะครับพายทองคูณพี่ใหญ่นะครับจากมงคลนี้ลองลงมาแล้วก็บัวทองตอนที่ไปเอามานี่ก็พายทองคูณอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับผมอยู่บ้านเดียวกันกับพายจากมงคลเลยนะครับแต่ว่าแม่เดียวกันนี้หรือเราไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าพ่อเดียวกันแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นแม่เดียวกันหรือเปล่ากับพายทองคูณนะครับพายทองคูณนี้เป็นพี่ชัยมงคลนะครับมีลูกสองแล้วชัยมงคลนี้กำลังจะมีลูกนะครับผมภายในอนาคตนะครับแต่ว่าเชือกนี้จะเหมือนพ่อมากกว่านะครับจะเหมือนพ่อนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอดูนะครับเทียบดูนะครับว่าแต่ละเชือกนะครับมีใครคล้ายพ่อมากกว่ากันนะครับผมทั้งสี่เชือกนะครับรวมพ่อด้วยนะครับครับวันที่สองพ่อตัวจริงจะมาให้เห็นนะครับผมตัวจริงจะมาถึงที่เลยนะครับลูกพ่ออุ้มผางมาอยู่ท่าราดสามเชือกเลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมมีแต่นิสัยดีๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งพ่อด้วยนะครับผมทั้งพ่อด้วยพายเชิญมงคลพายไม่ใช่นะครับผมพายทองคูณพี่ใหญ่นะครับแล้วก็ชัยมงคลแล้วบัวทองนะครับสามเชือกนะครับบัวทองนี่น้องเล็กงั้นบอกกันต้นบัวทองน้องเล็กนะครับผมบัวทองน่าจะอยู่ที่13ปีนะครับชัยมงคล14พายทองคูณนี่16ปีนะครับ15 16ปีนะครับแต่ว่าถามลูกชายเขาก็บอกว่าเป็นน้องแต่ว่าพ่อเขาเสียชีวิตแล้วก็เลยพ่อเขาบอกว่าเป็นพี่เนาะคนต้นเนาะเป็นพี่นะครับตอนไปเอามาเขาไปเอามาถ้าชัยมงคลใหญ่เขาก็คงได้ชัยมงคลมานะครับแต่ว่าตอนนั้นไปเอาทองคูณมาก่อนเพราะว่าทองคูณตัวโตกว่าชัยมงคลนะครับแต่ตอนนี้ชัยมงคลแซงหน้าทองคูณไกลเลยนะครับสูงได้พ่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาเทียบความหล่อนะครับผมของครอบครัวพ่ออุ้มผางนะครับผมครอบครัวพายชัยมงคลนะครับผมฝากทุกท่านทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับช่องปังกระมือของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ